เชิญท่านอนุรักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยขออนุญาตสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกร่างพรบและโดยเฉพาะร่างของท่านนายอำเภอนพคุณรัฐไทยพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะง่ายๆเลยค่ะดิฉันเป็นครูบ้านนอกง่ายๆเลยตั้งแต่มีศึกษาธิการจังหวัดตั้งแต่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนี่นะคะแล้วก็มีศึกษาธิการจังหวัดตั้งแต่19/2560ลงวันที่3เมษายนพุทธศักราช2560ท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีค่ะงานเล็กๆน้อยๆโรงเรียนชายขอบเนี่ยต้องส่งค่านมเพื่อเบิกค่านมเด็กโรงเรียนนั้นมี100คน800บาทค่ะหนังสือ 2-3 แผ่นนี้ล่ะค่ะท่านประธานค่ะ100กิโลไปกับ200ค่ะค่าน้ำมันรถของผอ.ที่ไป800พอดีอย่างเงี้ยค่ะไกลมากทั้งที่เขตพื้นที่การศึกษาของเราห่างจากโรงเรียนที่ดิฉันกล่าวนี้นะคะแค่2กิโลนี่คือการบริหารจัดการถ้าสมัยนี้มันดีค่ะมันมีถนน4เลนแต่ว่าต้องเติมเชื้อเพลิงนะถ้าสมัยก่อนต้องนั่งเกวียนกระทูลไปเนี่ยมันถึงจะมีปัญหามากมายมหาศาลคือการรวมอำนาจที่ศึกษานิเทศดิฉันครูรุ่นเก่าค่ะมีศึกษานิเทศมาดูการสอนด้วยในสมัยก่อนปีนึงจะมาสัก 4-5 ปีจะมา1ครั้งเพราะว่าไกลกันมากโรงเรียนไกลปืนเที่ยงค่ะท่านกราบเรียนให้ท่านประธานได้ทราบไว้ว่านี่คือเรื่องจริงเลยทีเดียวร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19/2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่3เมษายนพุทธศักราช2560พ.ศ.ดิฉันเห็นด้วยกับการแก้ไขและยกเลิกคำสั่งคสช.ที่19/2560ดิฉันไม่อยากให้รวมศูนย์อำนาจค่ะท่านประธานคะอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดงานของท่านก็ล้นมืออยู่แล้วในการปกครองในจังหวัดหนึ่งๆแล้วมองไปที่จังหวัดดิฉันสิคะสกลนคร1,200,000กว่าคนมี3เขตพื้นที่การศึกษาชายขอบ100กิโลจากจังหวัดไปกับ200กิโลเลยทีเดียวไม่อยากให้รวมศูนย์อำนาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าอยู่ที่ศึกษาธิการจังหวัดเพราะอะไรเพราะว่าการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความซ้ำซ้อนล่าช้าอืดอาดยืดยาดมันพัฒนาไม่ได้พอพัฒนาไม่ได้เด็กก็คุณภาพต่ำลงเรื่อยๆในเรื่องของการบริหารงานบุคคลดิฉันเรียกว่าควรละลายศึกษาที่การจังหวัดควรละลายเลยค่ะช่อชั้นฉัตรและหอคอยเหล่านี้มันคลานไปยากค่ะท่านประธานที่เคารพคะมันคลานไปยากควรจะมีคำว่าเพื่อนครูอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษาเพราะว่าอะไรช่อชั้นฉัตรและหอคอยและการบริหารงานบุคคลจะช้าเมื่อช้าจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนบ้านๆนักเรียนบ้านนอกท่านไม่อยากให้ทรัพยากรเหล่านี้ที่มีเลข13หลักมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรอคะลิซ่ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะดิฉันเห็นว่าควรให้เขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดคือการกระจายอํานาจไม่รวมศูนย์อํานาจอยู่ที่จังหวัดอย่างเดียวข้อเดียวเท่านั้นที่ดิฉันยกมาท่านประธานคะด้วยเวลาที่มีอยู่จํากัดเขตพื้นที่การศึกษาข้อ3ค่ะประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตของตัวเองในเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยนโยบายไปมากมายมหาศาลเลยทีเดียวว่าการศึกษาพื้นถิ่นหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับพื้นถิ่นของตัวเองเนี่ยค่ะตรงนี้มันก็จะทำได้ดีเลยทีเดียวกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะว่า
คำว่าช่อชั้นและหอคอยงาช้างที่อยู่ในคำสั่งที่19/2560นั้นมันแฝงอยู่นั้นเป็นการรวมศูนย์อำนาจทำให้การบริหารจัดการหยุดชะงักบุคลากรที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาบุคลากรนั้นมีแต่ด็อกเตอร์นะคะผู้อำนวยการเขตด็อกเตอร์ท่านรองทั้งหลายด็อกเตอร์บุคลากรอยู่ในนั้นอย่างน้อยจบปริญญาตรีน้อยปริญญาโททั้งนั้นเลยแล้วตั้งแต่60มาถึง64มันเหมือนหยุดชะงักค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะมันเหมือนไม่ขับเคลื่อนอะไรเลยสมองนี่ควรใช้เกิน 20% นะคะสมองที่มีอยู่ของด็อกเตอร์ทั้งหลายที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาควรขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในสถานศึกษาโรงเรียนเล็กๆไปสอนช่วยกันยิ่งดีแล้วจะแก้ปัญหาความยากจนที่ไม่มาโรงเรียนได้อย่างไรไม่ใช่1คนวิ่ง100กิโลไปกับ200กิโลเพื่อจะขอทุนการศึกษาให้เทอมละ 1,000 บาทอย่างนี้ค่ะกราบเรียนให้ท่านประธานรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงค่ะว่าทำไมทุกคนถึงต้องลุกขึ้นมาสู้โดยเฉพาะครูทั้งประเทศรอคอยว่าเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะเป็นอย่างไรจะได้มางดงามเหมือนเดิมหรือไม่คืนครูคืนอำนาจวาสนาคืนคุณค่าที่งดงามตามวิถีเขตพื้นที่ความอบอุ่นระมุนหรือดีได้สิทธิ์ดีคุณครูเก่งเปล่งแสงเรืองๆขอบพระคุณค่ะ